สวัสดีครับก็วันนี้วันที่17นะครับ17เมษายน2024นะครับเล่นสงกรานต์มาอย่างสนุกสนานแล้วแหละก็แอดก็กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะจริงๆแอดปล่อยทุกวันนะครับปล่อยคลิปทุกวันอยู่แล้วแหละจากมีข่าวใหม่ๆอัปเดตทุกวันนะเนาะเพราะว่าอะไรด้วยครับเพราะว่ากีฬาเขาไม่หยุดนิ่งเลยครับตั้งแต่แอดทำคลิปมาเนี่ยการกีฬาไม่เคยหยุดนิ่งสักวันทำคลิปไม่ทันนะมีหลายรายการจริงๆแอดก็อยากจะเอามาลงช่องไว้หมดนะครับกีฬาวอลเลย์บอลเอ่ยฟุตซอลเอ่ยหรือว่าสนุกเกอร์เอ่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอ่ยอย่างเงี้ยหรือว่าแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็น่าติดตามนะครับฤดูกาลหน้าก็แล้วกันนะครับแอดจะเอาลงทั้งหมดเลยไม่ว่าบอลสเปนอิตาลีโปรตุเกสเงี้ยน่ารับชมยิ่งเยอรมันอย่างเงี้ยน่ารับชมมากเลยแต่แอดยังทำไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็แอดยังทำงานประจำอยู่ยังไม่ได้ลงเต็มตัวในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่สามารถที่จะทำคลิปได้ทุกเวอร์ชันทุกสถานการณ์ได้เต็มตัวอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาที่เป็นไฮไลท์ที่ FC ที่น่ารักของแอดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยเอามาลงไว้ครับอย่างเช่นเจลีกอย่างเงี้ยเนี่ยแอดต้องทำอย่างสม่ำเสมอเลยครับต้องเอามาลงตลอดเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียที่แอดลุ้นในใจว่าขอให้ทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราไปค้าแข่งที่นั่นเยอะๆอะไรประมาณนี้แอดเดาว่าครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับสัก10คน20คนอ่ะเพื่อเราจะได้ไปบอลโลกได้อย่างง่ายๆบ้างอะไรประมาณนี้มีเจอทีมอย่างเกาหลีใต้เจอทีมอย่างญี่ปุ่นเราจะได้สู้ได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับอย่างนั้นนี่คือทางเวนึงที่เราจะไปต่อได้นะครับเนี่ยครับตารางจาก FIFA Ranking เนี่ยอัปเดตเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับมานะฮะแอดก็จะเอามาให้รับทราบนะครับจริงคลิปนี้แอดเคยเอาไปลงแล้วแหละครั้งหนึ่งเอามาลงแล้วครั้งหนึ่งแต่จะลงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ถี่เพราะว่าเดือนหนึ่งลงสัก2ครั้งหรือ1ครั้งอะไรประมาณนี้ครับเมื่อมีข่าวอัปเดตใหม่ๆครับตอนนี้ทีมชาติไทยเรา U23 กำลังฟาดแข่งกันอยู่กับของชิงแชมป์เอเชีย U23 นะครับเพื่อหาทีมไปโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะฮะแอดก็จะเอามาลงไว้บ้างอะไรประมาณนี้อ่ะเข้าเรื่องเข้าราวเลยครับอันดับที่1ของเอเชียนะครับของ FIFA Ranking ที่ประกาศออกมานะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นไปตามคาดหมายอยู่แล้วแหละ 1,618.15 คะแนนนะบวก 3.882 นะครับบวกขึ้นมาจากอันดับเดิมแล้วก็อันดับ2ก็คืออิหร่านนะครับอันดับญี่ปุ่นอยู่อันดับ18ของโลกนะครับอันดับที่2คืออิหร่านเนี่ยอันดับ FIFA ของฟุตบอลโลกจะอยู่ที่20นะของเอเชียอยู่ที่2คะแนนจะอยู่ที่ 1,613.92 ตามหลังญี่ปุ่นอยู่ประมาณ2แต้มอันดับ23ของโลกและอันดับที่3ของเอเชียก็เกาหลีใต้นะครับ 1,564 แต้มนะครับนี่เห็นไหมครับเสมอทีมชาติไทยไปนะเวตกเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลกับเกาหลีใต้หรอกครับเกาหลีใต้ก็ยังเป็นเกาหลีใต้ก็ไล่บทชาวบ้านเขาอยู่อย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเขาแก่งไปอีก1สเต็ปแล้วอันนี้ยอมรับครับยอมรับแต่เราสู้เขาได้ครับเก็บมาได้แต้มใหญ่1คะแนนถือว่าสุดฮอตเลยครับสุดฮอตเลยครับอันดับที่4ของเอเชียก็คือออสเตรเลียนะครับเป็นอยู่อันดับที่24ของโลกนะครับ 1,563.93 นะครับออสเตรเลียเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อปี2005นะครับที่ขอเข้ามาอยู่กับ AFC ครับก็เหตุผลนี้นะครับมายกระดับของทีมจากเอเชียอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ได้ครับถ้ามองวีนั้นเขาก็มาผูกขาดฟุตบอลโลกในการเข้าฟุตบอลโลกนะมันมีผลประโยชน์ที่ว่าเข้าฟุตบอลโลกได้ง่ายๆนั่นแหละแอดคิดว่าอย่างนั้นมั้งไม่ดีแอดเคยให้ความเห็นไว้อยู่ว่าถ้าเขาอยู่กลุ่มล่างโอซีเนียน่ะเขายิ่งง่ายกว่านี้เนี่ยเขาจะย้ายมาทำไมเล่าอะไรมันถูกเขาแหละเอาแอดเชียร์ครับให้ออสเตรเลียมาที่เอเชียเนี่ยดีแล้วแหละถึงแม้ว่าจะมาผูกขาดในการไปฟุตบอลโลกก็ยอมอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ในโซนล่างเนี่ยโอซิเนียเนี่ยยิ่งง่ายกว่าเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเลยเตะยังไงก็ชนะอย่างเงี้ยแต่ว่าโอซิเนียเนี่ยโซนโอซิเนียเนี่ยทาง FIFA เขาจะใ
ขาจะให้ความสำคัญในลักษณะที่ว่าคุณชนะมาที่โซนโอเชียเนียก็จริงนะแต่คุณต้องไปเพย์ออฟเพราะว่าโซนโอเชียเนียเนี่ยมันฟุตบอลในระดับฟุตบอลของฟีฟ่ามองว่ายังอ่อนอยู่คุณต้องไปเพย์ออฟกับกลุ่มอเมริกาใต้อย่างเช่นอาร์เจนตินาหรืออะไรประมาณนี้ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้ออสเตรเลียเลยมาขออยู่กับเอเชียมันอะไรลงตัวอยู่ตรงเนี้ยแหละก็มีออสเตรเลียอยู่ใน AFC จนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยต่อไปนะครับอันดับที่5คือกาตาร์นะครับอยู่ลำดับที่34ของโลกนะครับมีคะแนนอยู่ที่ 1,507.94 แต้มนะครับอยู่เหนือซาอุเลยนะเนี่ยกาตาร์หลังจากได้แชมป์ AFC มาเนี่ยบวกมาเกือบ100แต้มนะครับนี่ตอนแรกเลยนะครับก่อนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะเกิดขึ้นโซนเอเชียจะเกิดขึ้นเมื่อมีนาคมนะฮะบวกเข้ามาบวกเกือบ100แต้มนะครับบวกเกือบ100แต้มจริงๆขออภัยอันดับที่6ของเอเชียนะครับซาอุนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับมี 1,443.53 แต้มนะครับอยู่ลำดับที่52ของโลกนะครับอันดับที่6ของเอเชียเนี่ยอันดับแรงกิ้งของโลกเนี่ยตกนะครับนี่ซาอุเพราะว่าหลังๆเนี่ยจริงๆระดับซาอุต้องอยู่อันดับที่20ถึง30ต้นๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าหล่นพอสมควรตามมาอย่างใกล้ชิดติดหอกันก็คืออิรักนะครับผมประเทศอิรักลำดับที่7ของเอเชียลำดับที่58ของโลกมีอยู่ 1,420.47 นะครับเนี่ยเย็นเนี่ยอยู่23จะไปฟาดแข้งกับอิรักก็ติดตามชมนะครับมีถ่ายทอดสดอยู่คู่ต่อไปเอ้ยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8อุซเบนะครับอุซเบมี 1,386.58 ห่างนะครับห่างนิดนึงห่างจากอิรักมานิดนึงนะครับเนี่ยอยู่อันดับที่64ของโลกนะครับอุซเบย้ายมาจากสภาพโซเวียตมาครับอุซเบนะครับเขาก็จะแข็งแกร่งหน่อยเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางดูหน้าตาก็จีนครึ่งนึงมองโกเลียครึ่งนึงแล้วก็ฝรั่งทางรัสเซียครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ก็มาเป็นอุซเบกิสถานอะไรประมาณนะครับ UAE ครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อยู่อันดับที่67ของโลกอันดับที่9ของเอเชียนะครับมี 1,366.44 แต้มนะครับตามหลังอุซเบอยู่นิดนึง20กว่าแต้มไม่ถึงหรอก20กว่าแต้มเลยครับอันดับที่10นะครับรองแชมป์ AFC นะครับจอร์แดนประเทศจอร์แดนนะครับมีอยู่ 1,350.21 แต้มนะครับตามหลัง UAE อยู่10แต้มนะครับ10กว่าแต้ม15แต้มกว่าลำดับที่77ของ71ของโลกนะครับอันดับที่10ของเอเชียคือจอร์แดนเข้ามาชิงนี่ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายแล้วเข้ามาชิง AFC นะฮะลำดับที่11ของเอเชียนะครับประเทศโอมานนะครับโอมานเนี่ยแหมไทยเราได้สู้ได้สูสีนะครับเนี่ยถ้าทำลำดับกันไปดีๆหน่อยเนี่ยมี 1,323.3 แต้มนะครับอยู่ลำดับที่77ของโลกนะครับผมอันดับที่12นะครับเป็นใครอื่นไม่ได้บาเรนนะครับบาเรนอยู่อันดับที่80ของโลกนะครับมี 1,307.48 แต้มนะครับอยู่เหนือจีนอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้อันดับที่13ก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยที่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่ว่าจะกำลังเขาเรียกอะไรโอนสัญชาติเพื่อที่จะมาสู้กับทีมชาติไทยนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับโอนสัญชาตินักเตะเห็นแล้ว1คนนะครับไม่อยากลงรายละเอียดครับเพราะว่ามีหลายขั้นตอนอยู่ก็ยังไม่แน่หรอกข่าวแต่ข่าวมันออกมาทรงนั้นแหละมี 1,275.22 คะแนนนะครับตามหลังบาเรนอยู่พอสมควรนะครับ70กว่าแต้มเกือบ70แต้มนะฮะอยู่อันดับที่88ของโลกนะครับแล้วก็ซีเรียนะครับซีเรียอันดับที่14ของเอเชียอันดับที่89ของโลกมีอยู่ 1,266.51 นะครับแต่ตามมาด้วยปาเลสไตน์แต่ก่อน AFC เนี่ยปาเลสไตน์จะอยู่ใต้ไทยนะครับอยู่ข้างล่างไทยนะครับมีอยู่ 1,238.63 แต้มเป็นอันดับที่15ของเอเชียแล้วก็อันดับที่93ของโลกครับตามมาด้วยทาจีก็อยู่ใต้ไทยนะครับไปมาก็ทาจีก็แซงขึ้นอีกแล้วมี 1,216.76 คะแนนนะครับอยู่อันดับที่99ของโลกนะครับนะฟีฟ่าเขามองอย่างนั้นนะแล้วก็กีกิสถานนะครับ
กีกีฐานนี่ก็อยู่ข้างล่างไทยนะครับก่อน AFC ก่อนคัดฟุตบอลโลกนะครับมีอยู่ 1,213.6 แต้มนะครับเป็นอันดับที่17ของเอเชียแล้วก็อันดับที่100นะครับของโลกและประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่101ของโลกอันดับที่18ของเอเชียมีอยู่ 1,208.93 แต้มนะครับก็ตามหลังกีกีฐานอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้ประมาณ 4-5 แต้มนะครับหากชนะจีนได้เนี่ยก็คงจะขึ้นไปได้นะครับขึ้นจะแถวๆปาเลสไตน์เลยครับแอดไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับหลังจากเสมอเกาหลีใต้ได้เรามีแต้มบวกอยู่ 2.21 จริงๆมีอยู่ประมาณ9แต้มแหละมาแพ้เกาหลีใต้คืนก็โดนหักออกไปโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เวียดนามนะครับอยู่อันดับที่19ของเอเชียมีอยู่ 1,164.54 แต้มนะครับแหมเสียรางวัลไปเยอะครับมีลูดมหาราชเลยครับจนได้ปลดทุสเย่ออกไปนะครับคือโค้ชฝรั่งเศสนะครับแหมก็จ้างมาโค้ชฝรั่งแกหมดไฟแล้วก็ไม่ดูเอาลุงปากมาเหมือนเดิมยังจะจ้าบกว่าก็รออยู่อย่างเป็นทางการเห็นข่าวเว็บไหนว่าแต่งตั้งโค้ชซิโก้มาครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองให้คุมทีมชาติเวียดนามแอดยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่มีข่าวจากเว็บใหญ่ๆแล้วแหละบอกว่าเป็นซิโก้นะก็อาจจะเป็นจริงนะครับก็รอแอนกำลังตามข่าวนี้ว่าเป็นจริงว่าโค้ชซิโก้นะโอ้ดีใจกับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าเป็นจริงนะครับได้คุมทีมชาติเวียดนามเนี่ยขอให้ชนะปังๆไปเรื่อยๆนะครับแอดเชียร์เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ต่อกรชั้นดีกับทีมชาติไทยก็ตามเถอะแต่ว่าด้วยศักยภาพโปรไฟล์นะครับเลือดเนื้อเชื้อไขเลือดต้องข้นกว่าน้ำอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับถ้าทำทีมเวียดนามดีปังขึ้นไปอะไรประมาณนี้เขาก็จะรู้จากทีมชาติไทยโดยอัตโนมัติว่านี่คือทีมชาติไทยนี่คือคนไทยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนอิชิอิเรามองโค้ชอิชิอิไปญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นี่แหละอยู่อันดับที่115ของโลกนะครับณขณะนี้นะครับนี่คือแรงกิ้งนี้จะอัปเดตประมาณวันที่20กว่าๆของมีนาคมนะครับว่าเมษานี่แอดยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยแอดจะอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าขอเริ่มต้นตรงจุดนี้ก่อนก็แล้วกันอาจจะไม่เรียลไทม์เท่ากับ FIFA แต่ว่ามันก็อยู่ในทรงนี้แหละ 90% เลยอะฮะและอันดับที่20ตารางในใบนี้นะครับก็คือเกาหลีเหนือนะครับเพิ่งเห็นเกาหลีเหนือนะครับเพิ่งเห็นเกาหลีเหนือทะยานขึ้นมาติดอันดับที่20อันดับเขาเรียกว่าอะไร1ใน20ชาร์ตในที่แอดเอามารายงานเนี่ยครับ20อันดับแรกของเอเชียจริงๆมี21 22 23อะไรประมาณนี้แหละก็เอาแค่เฉพาะไฮไลท์มา20ลำดับแรกอยู่ลำดับที่116นะครับของโลกเกาหลีใต้ครับมี 1,164.3 ก็เดี๋ยวก็ลูดมหาราชลงไปอีกแหละเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเข้าใจว่าทำหนังสือยกเลิกด้วยสถานการณ์นู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้ทำให้คือทรงๆก็คือสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เปลืองงบประมาณเขาเลยอย่ามาเตะเลยอะไรมาจริงๆอ่ะฟีฟ่าก็ออกให้ไม่ใช่เหรอครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมาแต่เราก็ออกบ้างอะไรประมาณแต่ละทีมเขาออกบ้างนะแต่ว่าครึ่งหนึ่งเขาก็ให้เงินให้อะไรมาสนับสนุนอยู่แล้วแหละแอดเชื่อว่าอย่างนั้นนะก็เหมือนกับเพิ่งเห็นชนะบายในแมตช์ FIFA Day ในทัวร์นาเมนต์ของ FIFA เสียด้วยซ้ำไปก็ค่อนข้างจะลูดมหาราชหรืออาจจะไม่เข้าลำดับหรืออาจจะโดนแบนไปนานอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับณตอนนี้ญี่ปุ่นให้ชนะบายไป 3-0 ว่าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างกับบอลวัดเลยอะไรประมาณนี้เป็นซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ